เรื่องนี้ก็คือเสาไฟมีไว้พุ่งชนโอ้คืออะไรต้องมาฟังนักเล่าเรื่องของเรานะครับใครจะเป็นคนเล่าก่อนดีเดี๋ยวผมเล่าก่อนก็ได้โอเคครับสมัยเรียนไฮสคูลใช่ไหมครับครับใช่ก็เป็นนักบอลครับแล้วเราอ่ะไม่มีสนามฝึกครับอาจารย์ก็เลยแบบไปตั้งโกมาให้ตรงแบบตรงกลางของโรงเรียนเลยครับซึ่งมันเป็นสนามเล็กๆครับแล้วมันจะมีแบบจะมีเสาไฟประมาณ6เสาใช่แล้วพวกผมก็แบ่งกันยิงคนละลูก2ลูกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เข้าทุกลูกเลยครับเข้าประตูเข้าเสาไฟครับเฮ้ย6ดวงเรียบคือยังไงนะ6ไม่โดนไฟหมดเลยมีดวงไฟคือเตะแตกไฟแตกคือพวกเราเตะสูงคือด้วยความชินที่แบบพวกเราเตะบอลคือเตะสนามใหญ่ใช่ไหมครับอันนี้คือสนามจะเหลือครึ่งนึงแล้วเราก็เตะสูงมันก็โดนไฟแบบเก็บทีละดวงเลยปึ้งปึ้งปึ้งตั้งใจไหมคือผมอะโดนดวงแรกไม่ได้ตั้งใจฮะคือผมจะแบบส่งจ่ายไปแบบไกลๆอยู่แล้วแล้วมันไปแป้งโดนทีครับใช่สนามเล็กเพื่อนผมไม่รู้ว่าตั้งใจหรือเปล่าคือมันแบบแป้งแป้งแป้งหกอันเลยอ่ะอันนั้นคือเสาไฟมีไว้พุ่งชนเวอร์ชันของดังมาดูเวอร์ชันของจุงบ้างดีกว่าเรื่องราวเป็นยังไงครับคือเรื่องราวมันอยู่ว่าคือวันนึงอ่ะคือผมอ่ะเรียนอยู่ที่ไฮสคูลใช่ไหมครับที่ตุรกีที่ตุรกีแล้วมันเล่นเตะบอลกันเนี่ยครับแต่แบบมันจะไม่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่มีโกที่โรงเรียนมันจะไม่มีโกก็คือเราอ่ะจะเอาหินน่ะมาวางไว้ข้างนึงแล้วก็อีกข้างนึงอ่ะที่เป็นประตูก็คือจะเป็นเสาไฟซึ่งผมมาเล่นเป็นโกผมมากำลังเล่นอยู่ใช่ไหมแล้วผมอ่ะถอยหลังเหมือนแบบเขาดิ่งมาไกลแล้วผมแบบเหมือนเปิดไปใช่ไหมแล้วก็ถอยกลับมาก็คือหัวไปชนแบบเสาเป็นโกแล้วก็เลยชนแบบชนเสาไฟแล้วเป็นไงก็คือแบบปุ๊บแล้วก็ตกไปกับพื้นเลยสลบเลยเหรอคือกระแทกสลบเลยเนาะไม่สลบครับแต่แบบเจ็บข้างหลังมันนูนๆเป็นแบบเป็นเหมือนแบบเป็นรอยแบบมีดีเทลเป็นรอยแบบเป็นรอยเสาอย่างนี้เลยแดงๆจบเท่านี้ใช่อ่ะโอเคก็น่าเชื่อถือทั้งคู่คนนึงก็คือเรื่องราวคล้ายๆกันคือเป็นการเตะฟุตบอลเหมือนกันมีเรื่องจริง1เรื่องแต่มีเรื่องโกหก1เรื่องด้วยอยากถามอะไรเชิญ30วินาทีนะครับอยากล้วงอะไรล้วงเลยอย่าช้าอย่าเสียเวลาถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีล้วงเลยจุงครับตอนหัวชนเนี่ยหัวแตกไหมไม่แตกครับไม่แตกเหรอโนไหมโนโนโนแล้วทำไมคือวางก้อนหินทำไมไม่วางสองฝั่งล่ะทำไมถึงไปวางฝั่งเดียวแล้วอีกฝั่งหนึ่งให้เป็นเสาล่ะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะคือเขาก็เป็นแบบเป็นเสาไม่ใช่เสาไฟฟ้าแต่เป็นแบบเสาเล่นบาสอะพี่ลักษณะหลอดไฟที่มันแตกเป็นยังไงเสาไฟที่เราเตะไปโดนเนี่ยคือมันจะเป็นเสาใช่ไหมแล้วเขาก็แบบติดไฟตรงเสาเลยจะเป็นดวงปึ๊กวางยังไงวิธีการวางของเสาไฟ6เสานี้ก็จะเป็นอ่ะสนามอย่างงี้ปึ๊บสี่เหลี่ยมอ่ะสนามสี่เหลี่ยมแล้วก็ปึ๊กปึ๊กไล่ไป2 4 6ใช่เตะโหเตะกว่าแล้วมันจะเตะไปมามันโดน6อันเลยเหรอแล้วโดนดวงแรกแตกแล้วอาจารย์เขาไม่ด่าเลยเหรอแล้วก็ยังฝืนเล่นกันต่อเลยยังไงส่วนใหญ่อาจารย์จะไม่อยู่ตอนเราเตะหมดเวลาแต่คุณคิดว่าใครม่อนนะคุณพี่ข้อหน่อยผมว่าในใจผมคิดว่าดังอ่ะเรื่องจริงในเรื่องหลอกผมไม่เชื่อหรอกว่าที่ตุรกีในโรงเรียนไฮสคูลจะไม่มีตุรกีเรื่องบอลเขาดังมากนะแล้วสนามบอลจะไม่มีผมว่าเป็นไปไม่ได้อามงงทั้งคู่เลยไม่มีคนไหนมันก็มีความยากแล้วเพราะว่ามันแบบในความ make sense มันก็มีความไม่ make sense ของทั้งคู่อยู่อะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าถ้าเขาไปเรียนที่ตุรกีแล้วไปเรียนแบบไกลตัวเมืองหน่อยมันอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีเสาหนึ่งแล้วต้องเอาอีกเสาหนึ่งมากั้นให้เป็นเขตโกเอาถึงเวลาแล้วฮะบอลเป็นตัวแทนของทีมตอบว่าจุงจริงจุงจริงล้วนดังป่วนเล่นเลือกแล้วนะฮะจุงจริงล้วนนะครับดังป่วนเล่นนะครับมาดูกันนะครับว่าในข้อแรกนี้นะฮะคำตอบจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับมันเตะได้เรื่องง่ายมาก